วันนี้เรามาทำน้ำพริกอ่องกินกันนะจ๊ะหอมกระเทียมพริกกะปินะคะกะปิพอดีเอามาแทนถั่วเน่าเนาะไม่มีถั่วเน่าก็เอากะปิไปปิ้งใบตองนะคะห่อไปปิ้งมาเอามาโขลกรวมกันนะคะเมื่อได้เครื่องโขลกรวมกันเราก็เอาหมูสับนะคะตำเข้าไปด้วยกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งไฟนะคะตั้งไฟให้ร้อนเติมปรุงนะคะปรุงเครื่องปรุงเราจะใส่น้ำปลารสดีชูรสนะคะปรุงให้ได้รสชาติแล้วก็อันเป็นอันเสร็จพิธีนะคะเสร็จแล้วตักมาก็จะมากินกับอะไรนะแคบหมูแคบหมูนะคะชิมดูนะคะไม่ได้กินนานแล้วค่ะน้ำพริกอ่อง